สวัสดีจ้าวันนี้มากินเครื่องกินบนบ้านจะรีบไปเรียนเพราะว่ารถไฟไม่วิ่งวิ่งแต่รถบัสที่เป็นทัวร์บัสอะทัวร์บัสหมายถึงรถบัสที่วิ่งแทนรถไฟอะโชบาสโชบาสทัวบาสถึงอะไรมาม่าก็รีไม่รู้ว่าเผ็ดคูณสองหรือเปล่าอันนี้อันนั้นธรรมดาอันนี้มาม่าเผ็ดคูณสองยังไม่ได้กินเลยมี4 ห่อ 5 ห่อว่าจะกินกันวันไหนอันนี้ก็คูณสองถุงนี้ก็คูณสองเอามารวมกันว่าจะกินเมื่อไหร่อันนี้ก็ขนมจีนเนี่ยกับมาม่าต้มยำมาต้มยำอันนี้มาม่าต้มยำนี่แฟนกินนะมาม่าต้มยำนี่แฟนกินห่อไปที่ทำงานห่อไปจนเพื่อนอยากกินด้วยอ่ะมันจัดจ้านดีเนาะจัดจ้านมาม่าโอ้ไปตั้ง2 นาทีแล้วอันนี้วันนี้ต้มอมแกงอม30 กลีบ30 กลีบก็กระเพาะไม่รู้นะมันเป็นกระเพาะมันหรือ30 กลีบก็เลยใส่พริกผงให้มันเผ็ดๆไม่ได้ใส่ลูกดูดแซ่บมากปลาร้านัวๆผักชีดาวแล้วก็ยอดเรดิ้นแล้วก็ต้นหอมคาที่บ้านทั้งนั้นเลยนอกจากมะกรูดปลาร้ามะกรูดกับไอ้ขาเนี่ยแหละเอามาจากบ้านยุ่งกันเด้อกินด้วยกันกินอะไรกันแล้วอ
กินนี่10 โมงกว่ามาเราก็ประมาณ3 โมงเย็นบ่ายสามบ้านเราก็บ่ายสามค่ะขาอ่อนมาหั่นบางส่วนแค่ฟิตไว้กินนานๆอีกบางส่วนก็ตากแดดชอบต้มขาบ้านนี้ชอบต้มขาขึ้นขาฮะคลิปนี้คุณที่บ้านดูอีกก็กินข้าวให้อร่อยเด้อไปทำนงทำนาทำไร่กินข้าวแซ่บแซ่บไปหุงฟันหวานคงหวานข้าวเนาะบ้านเราเดี๋ยวมีแรงทำเยอะๆจะได้เยอะๆไม่รู้ทำไปข้าวจะได้ราคาดีไม่ดีก็ยังไม่รู้รอเก็บเกี่ยวนู่นแหละราคาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่ไอ้ค่าจ้างไทยน้ำมันก็แพงรวยจะเท่าแก่เนาะทำมาก็ใช้หนี้ค่าไถหน้าหมดแต่ก็ต้องทำมาอาชีพของเราเนาะลุงนาก็ทำนาแต่น้อยๆทำแต่นาพูดถึงชีวิตไปเด็กอีกเดี๋ยวได้เราให้ที่เอดูหน้าพูดก็ไม่ใช่ว่าชีวิตตัวเองลำบากเนาะแต่พวกพี่ๆอ่ะเขาจะลำบากกว่าพี่ๆแล้วก็พ่อแม่ลำบากหานู่นหานี่ให้ลูกกินได้กินได้อิ่มท้องพวกพี่ๆก็ลำบากรุ่น20อ่ะจำรุ่นหลัง20ไปเนี่ยลำบากทุกคน
แต่หมู่บ้านอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะจังหวัดอื่นเพื่อนๆอยู่จังหวัดอื่นอาจจะมีฐานะที่ดีแล้วแต่ว่าของนุ่นแน่น่ะถ้ารุ่น20น่ะรุ่นแทบจะยังไม่มีทีวีอ่ะไฟฟ้าก็ต่อกันมันไม่พอเนาะแม่เด็กๆสมัยนั้นอ่ะลำบากเด็กๆสมัยนี้ไม่ลำบากเนาะไม่ได้ไปนงไปนากันหรอมั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำนาง่ายขึ้นไวขึ้นแค่หว่านแค่ไถเมื่อก่อนต้องถอนกล้าต้องดำไถไม่มีเครื่องไถนาไถวัวเนาะบัวควายอ่ะไถแรงวัวแรงควายถอนกรงถอนก้าสีพงสีข้าวเนี้ยสีเอาไม่มีเครื่องสีข้าวเย็นเร็วเลยบางทีน้ำหมดพอเย็นปุ๊บแล้วก็เป็นไข่เร็วเลยแม่ดูคลิปแม่บอกว่าผักเยอะอย่าไปเก็บผักนั่นผักนี่กินเด้อเดี๋ยวมันผิดกระบูนนี่เป็นห่วงก็ถามเขาอยู่ว่าไหนกินได้ไหนกินไม่ได้อันไหนที่เราลองกินแล้วมันปวดหัวมันปวดอะไรเราก็ไม่กินอันไหนที่ลองกินแล้วมันอร่อยก็กินถ้าเป็นผักที่นี่ก็กินปีละครั้ง2 ครั้งหมายถึงผักที่มันเกิดจากธรรมชาติอ่ะอย่างเหมือนบวบเนี้ยเหมือนยอดบวบอ่ะเก็บกิน2 ครั้งแล้วแล้วก็ไม่เก็บกินอีกแล้วเพราะว่าพอแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเป็นพิษสะสมอะไรนี่แหละมันอร่อยอยู่แต่ก็เนาะเราก็กินผักที่ปลูกเองก่อนหรือไม่ก็ผักที่ซื้อไปก่อนผักไทยซื้อไปก่อนอาจจะเป็นปีหน้าอาจจะไม่คิดอยากจะกินได้อยากจะกินปีนี้ปีที่แล้วก็กินไปครั้งหนึ่งปีนี้ก็กินไอ2 ครั้งยังไงคลิปนี้ก็บุญหน้าแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเรียนแล้วยังไงก็ให้ทุกคนพ่อให้แม่ข
ขอพูดภาษาเขมรหน่อยนะเอ้ยเอาไอ้แม่หบายจริงใจเด้อหบายพงกูลมือเจ้านี่มือกูลมือเจ้าก็หบายพังก็ทักทายพ่อแม่ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะทุกคนกับกินข้าวให้อร่อยกินข้าวยังไงหาอะไรที่อยากกินหาอะไรที่กินข้าวแล้วก็ดูคลิปของดูหน้าด้วยจะได้กินข้าวด้วยกันจะได้อร่อยไงดูหน้าก็แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ